สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนเพืเ่อนทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูกาเล็บไชนีสโนเวลล์แอนด์ซีรีส์แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้านะคะสำหรับอิโซดนี้เราก็มาอัปเดตข่าวๆในแวดวงบันเทิงของประเทศจีนกันค่ะก็เรื่องราวของคุณหวังเยี่ยนนะคะคุณหวังเยี่ยนนี่ก็เป็นดาราที่หน้าตาดีมากๆเลยแต่ว่าเธออยู่ในช่วงของวัยผู้ใหญ่แล้วนะคะอายุตอนนี้ก็46ปีค่ะก็รวยมากๆเช่นกัน แล้วก็สามีของเธอนั้นเป็นนักธุรกิจนะคะแต่ว่าตอนนี้นั้นก็ขาดการติดต่อไปเพราะว่ามีกรณีของสามีเนี่ยทำผิดกฎหมายขึ้นมานะคะ เอาเป็นว่าหวานจะเล่าข่าวให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะอัปเดตตามที่ทางผู้สื่อข่าวเ,เขาเขียนมาเลยละกันนะคะซึ่งในข่าวเนี่ยเขาไม่ได้ให้ชื่อของสามีของคุณหวังเยี่ยนมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอว่าไปตามนั้นนะคะหวานจะไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมเพื่ออามาเติมในข่าวเนี้ยมันก็ไม่น่าจะมันก็ไม่น่าจะดีเพราะมันน่าจะมีอะไรแปลกๆใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าปกติแล้วเนี่ยสายข่าวถ้าเขาอยากจะเปิดเผยเรื่องอะไรถ้ามันไม่ติด ขัดตรงไหนเขาก็จะพูดออกมาเลยเขาก็จะเขียนออกมาเลยใช่ไหมคะแต่นี้ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นหวานก็จะไม่พูดเนาะเอาตามแค่เนื้อข่าวที่เขาให้มาละกันค่ะคือที่เขาพาดหัวข้อข่าวก็คือคฤหาสนะคะมูลค่ากว่า1 1 0 0 0ล้านหยวนของคุณหวังเยี่ยนเนี่ยต้องถูกนําไปประมูลเพื่อนํามาชําระหนี้ให้กับสามีของเธอเพราะว่าตอนนี้สามีของเธอขาดการติดต่อไปนะคะแล้วเขามีกรณีคือมีคดีอยู่กับทางราชการนั่นเองค่ะ ก็ที่มาอบอกที่มาของข่าวนะคะบล็อกเกอร์ที่เขียนก็คือคุณเหมียวฉวนนะคะซึ่งรายงานข่าวนี้ไว้บน 163.com forum ฟอรัมที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะฟอรัมที่เป็นบันเทิงค่ะวิลล่านะคะที่คุณหวังเยี่ยนอาศัยอยู่นะตอนนี้คือมูลค่านะคะอยู่ที่ประมาณ1 1 1 0 0 0 800นะคะล้านค่ะก็ระยะห่างนะคะของวิลล่าอันนี้คือห่างจากพระราชวังต้องห้ามนะคะอยู่ที่นิดเดียวจริงๆค่ะ11เมตรเท่านั้นนะคะเพื่อนๆนั่นก็คือหมายความว่าวิลล่านะคะคฤหาสน์ที่พักอาศัยของคุณหวังเยี่ยนณนะปัจจุบันนี้ก็คือสามารถที่จะมองนะคะพระราชวังตรงข้าพระราชวังต้องห้ามเนี่ยได้จากระเบียงบ้านเลยค่ะเหมือนกับว่าอยู่กันคนละฟากถนนเท่านั้นเองนะคะโอ้โหถือว่าสุดหรูจริงๆแล้วก็ คูีมากมเลยค่ะส่วนสามีของเธอนั้นซึ่งรวยมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือขาดการติดต่อไปเลยนะคะหายเงียบไปเลยค่ะจากวิกฤตการณ์หนี้สินที่ถูกฟ้องร้องขึ้นมานะคะดังนั้นก็เลยทำให้นะคะบ้านวิลล่าหรือว่าคาริาเนี่ยในโอ้ยในคำนะคะในข่าวนี้ใช้ทุกคำเลยใช้คำว่าวิลล่าคารืหาดนะคะจริงๆเลือกอันหนึ่งได้ไหมอะเอาตามข่าวแล้วกันค่ะวิลล่าคาร์ืหาดของคุณเอา หวังเยี่ยนที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะก็จะต้องถูกนำออกมาคะ่ะเพราะว่าเป็นสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันนะคะก็เลยตอนแรกคือทางคุณหวังเยี่ยนเนี่ยก็พยายามที่จะสู้นะคะแบบว่าเออบ้านนี้เป็นแบบมาสินเออเป็นสินส่วนตัวของเธอได้ไหมอะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วคือมันได้มาหลังจากแต่งงานนั่นเองนะคะเกิดการถกเถียงกันอย่าง,ง im, ดุเ <ๆ S 1> ดือดจริงๆเลยคะ่ะรวมทั้งนะคะชาวชาวเน็ตก็ร่วมเหมือนเหมือนกับเป็น เรื่องของเขาเองด้วยนะคะก็เข้าไปร่วมแต่ว่าร่วมถล่มมากกว่าเป็นปกตินะคะก็คือมีหนี้สินก็ต้องชดใช้แล้วก็ในเมื่อที่จดทะเบียนเป็นสามีภรรยากาันแล้วตอนที่แต่งงานกันหรือว่าออกงานไปไหนมาไหนด้วยกันก็คือชีวิตของเขามันหายแบบ มันมันดูไฮเอ็นอยู่แล้วอ่ะนะคะพวกชาวเน็ตเขาก็เลยบอกว่าทำผิดก็ต้องชดใช้นะคะทีนี้ค่ะเมื่อสามีของเธอนะคะถูกแบบว่าอ,อ,อายัดทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้ขาดการติดต่อไปนะคะก็เลยทำให้คนที่ต้องรับหน้าเสืออยู่ตรงตรงนี้นะคะก็คือคุณหวังเยี่ยนผู้เป็นภรรยานี่แหละค่ะดังนั้นนะคะพวกทรัพย์สินต่างๆแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ต่างๆมันก็เลยถูกเปิดเผยออกมาเป็นรายการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น นาฬิกาสะสมนะคะนาฬิกาสะสมของสองสามีภรรยานะคะก็คือมีหนึ่งล้านเรือนด้วยกันนะคะเพื่อนๆหนึ่งล้านเรือนค่ะไม่รู้ว่าโอ้ไม่รู้ว่ามันจะมากมายขนาดนั้นได้ยังไงเราก็จะใส่ยังไงอะหนึ่งล้านเรือนนะคะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่เศรษฐีเขาคงสะสมกันในช่วงที่พวกเขามีเงินกันเยอะๆนะคะดังนั้นนะคะพอเกิดเหตุการณ์ที่แบบมีกรณีแบบนี้นะคะเกิดขึ้นเนี่ยพอสามีถูกฟ้องก็ เลยทำให้โดนถล่มนั่นเองเพราะว่ามันมีของเยอะมากมายเกินไปนั่นแหละนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามาใช้นะคะวงการบันเทิงเพื่อหาไรายได้จากพวกเขามากเกินไปจากพวกเขาก็คือจากประชาชนจากชาวเน็ตนั่นเองค่ะแล้วก็ส่วนตัวของคุณหวังเยี่ยนนั้นเธอก็เคยเป็นดารามาก่อนนะคะถึงแม้ว่าจะได้รับการขนานนามว่าเป็นเเทพธิดาเช่นเดียวกันในวงการบันเทิงเมื่อแบบว่าเป็น 10, 10ปีมาแล้วนะคะแต่งไรก็ตามจากการประเมินราย ได้นะคะของเธอเนี่ยก็ชาวเน็ตก็ยังรู้สึกว่ามันก็ไม่น่าจะสูงมากนะคะขนาดที่จะแบบสะสมของมากมายขนาดนี้นะคะก็ตอนนี้นะคะสภาพจิตใจของคุณหวังเยี่ยนก็มีรายงานออกมาว่าก็ไม่ดีนั่นเองค่ะคือย่ำแย่นะคะแล้วก็มีภาพที่เธอแบบผม ผมเซ็ตไม่เสร็จด้วยอะไรแบบนี้นะคะซึ่งปกติแล้วคุณหวังเยี่ยนเป็นคนที่เนียบมากๆเลยค่ะเดี๋ยวหวานเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณหวังเยี่ยนให้ฟังนิดหนึ่งนะคะคือตอนนี้เธออายุ46ปีแล,แล้วแล้วก็ถ้าเพื่อนๆได้เห็นรูปนะคะในคลิปเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอเป็นอย่างดีเพราะว่าก็แสดงนะคะมาหลายๆเรื่องเช่นเดียวกันพวกเราจะเห็นแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วหลังจากที่เธอแต่งงานไปกับนักธุรกิจผู้ร่ำรวยเนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่จะได้พบเธอในงานพวกการลาดินเนอร์แล้วก็ งานที่มันเป็นแบบงานไฮเอ็นทั้งหลายนะคะซึ่งจริงๆแล้วความอ่อนเยาว์ของเธอเนี่ยถ้าเธอไม่มาประสบปัญหาณนะตอนนี้นะคะก็คือดูไม่ออกเลยค่ะไม่มีความชราให้ให้เห็นเลยนะคะในอายุ46ปีแต่พอมามีเรื่องปุ๊บเนี่ยก็คือคนเราพอไม่สบายใจหน้าตาอะไรต่างๆมันก็ออกมามีริ้วรอยให้เห็นน่ะนะคะแล้วก็ผมที่ยุงย่งเหิงอะไรอย่างนี้ไม่ได้เซ็ตแบบปกติก็เลยทำให้เออมีมีความ แสดงถึงวัยออกมาได้นะคะไม่รู้จะใช้คำพูดอย่างไรดีมันก็แก่ลงได้อย่างทันตาเช่นเดียวกันนะคะ ในสมัยที่เธอแบบว่าเป็นวัยรุ่นนะคะสาวๆนั้นเธอก็เป็นคนที่แบบมีชีวิตชีวามากๆเลยแล้วก็เป็นคนน่ารักมากๆนะคะซึ่งหวานว่ารูปร่างนะคะแล้วก็เขาโครงของหน้าคล้ายๆกับคุณแก้มบุ๋มเลยเนาะแบบมีชีวิตชีวาสดใสแบบนั้นนะคะสวยงามผิวสวยเลยะคะ่ะเธอก็ได้รับคําชมว่าเธอก็เป็นหนึ่งในเทพที่ดาเช่นเดียวกันนะคะในตอนที่เธอเป็นวัยรุ่นแล้วก็ลดแรนอยู่ในวงการบันเทิงนะคะแล้วเธอยังเป็นคนที่มี ความรู้แล้วก็มีสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดนะคะอันนี้ก็คือเป็นคำชมของนักข่าวที่เขียนถึงเธอนั่นเองค่ะซึ่งก็หมายความว่ามูลค่าของตัวเธอก็มีไม่น้อยทีเดียวนะคะเวลาเธอไปปรากฏตัวที่ไหนเนี่ยก็ให้ภาพลักษณ์ของการเป็นคนที่มีความสง่างามนั่นเองค่ะแล้วก็อ่อนเยาว์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เสื้อผ้าที่เธอสวมใส่ก็มีความประณีตนะคะเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างก็คือก็คือทุกคนไม่ต้องไปวิตก กังวลเลยว่าเธอจะอายุเท่าไหร่เพราะว่าเดาไม่ออกนะคะนอกจากนี้แล้วเวลาที่เธอเดินทางนะคะเธอมักจะชอบใส่เสื้อผ้าที่เป็นสบายสบาย,บายตามใจตัวเองนะคะในนี้หวานก็มีแคปมาให้ในภาพที่คุณหวังเยี่ยนไปปรากฏตัวที่สนามบินด้วยละคะ่ะก็ใส่ยีนนะคะใส่ถุงเท้าใส่งเท้าผ้าใบอะไรธรรมดาธรรมดาดูแบบว่าดูแบบว่า ตามสบายอ่ะคือแต่ว่าก็อย่างไรก็ตามผมก็ยังเนียบอยู่นะคะแล้วก็หน้าก็มีการแต่งอย่างปราณีเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าก็จะได้เห็นถึงความสบายสบายของเธอมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะของคุณหวังเยียนซึ่งในช่วงชีวิตหนึ่งของเธอเนี่ยก็ปาประสบความสําเร็จในวงการบันเทิงจากนั้นก็ไปแต่งงานกับสามีที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอภิมหาเศรษฐีนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยในในยุคนี้นะคะตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาเนี่ย ก็สามีประสบปัญหานะคะเรื่องของการถูกฟ้องร้องการเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยแหละคะ่ะอย่างไรก็ตามตอนนี้ก็คุณหวังเยี่ยนในฐานะที่เป็นภรรยามีทะเบียนนะคะก็ต้องต้องทยอยเอาทรัพย์สินอะไรต่างๆออกมานะคะเพื่อที่จะเอา,เอาไปประมูลหรือว่าก็คือถูกยึดนะเอาง่ายๆค่ะก็คือถูกทำลิสต์รายการของออกมาทรัพย์สินที่มีแล้วก็ต้องนําเข้าสู่กระบวนการนะคะเพื่อที่จะใช้หนี้กันไปตามกฎหมายค่ะซึ่งจุดนี้นะคะนักข่าวก็เขียนไว้ว่า คือทำให้ความาหัวใจแล้วก็ความฝันของคุณหวังเยี่ยนก็เรียกได้ว่าแตกสลายมากๆในช่วงนี้เลยนะคะเอาละค่ะคนเราเานาะชีวิตมันมีขึ้นมีลงค่ะก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทกันละกันนะคะแล้วก็สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขในวันนี้เราก็รู้สึกมีความสุขมากๆแล้วก็เก็บเกี่ยวเอาไว้ให้ได้มากๆนะคะส่วนสิ่งที่มันเสี่ยงสิ่งที่มันอาจจะเป็นผลในอนาคตนะคะก็ต้องระมัดระวังแล้วกเ็เรียกได้ว่าเตรียมการให้พร ้อมแล้วกันนะคะ <oui> ไม่รู้จะว่ายังไงเลยค่ะเอาล่ะค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพดีๆเดีด๋ยวกลับมาพบกับหวานได้ใหม่ในอพิสซดถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ